วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลที่กำลังร้อนแรงกับผมนะมาดูเรื่องราวของคุณอัจฉริยะคุณนันเมืองไทยหรือประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมครับผมนะฮะบอกตรงว่าเห็นใจไปอย่างมากฮะตอนนี้นะเดินหน้าก็เจ็บโดนตำรวจฟ้องเยอะแยะมากมายนะจะเป็นเรื่องราวของถูกเพื่อนฝูงนะฮะทนายความต่างๆคอยเยาะเย้ยหยันตลอดเวลานะจะถอยก็เจ็บตัวเพราะโดนคดีไปแล้วนะสู้เพื่อน้องเตงโมแล้วก็สู้เพื่อสังคมนะฮะไม่อยากให้กฎหมายนั้นอยู่ภายใต้ของผู้มีอำนาจแล้วก็อยู่ภายใต้ของผู้ที่มีเงินนะฮะมันเป็นอะไรที่โอ้โหนะน่าเห็นใจเป็นอย่างมากผู้ชายคนเดียวถ้าไม่มีเขาเนี่ยบอกตรงว่าสังคมจะอยู่ยังไงนะฮะก็คงจะปล่อยไปเลยตามเลยกันไปอย่างนั้นแหละคุณแม่น้องเตงโมก็นะฮะเราก็รู้กันอยู่รู้กันอยู่ว่าอะไรของเขานักหนานะวันนี้ฮะได้ออกมาซัดทนายเดชาบอกว่าสุดทนแล้วจริงๆนะฮะสุดทนกับไอ้คนนี้จริงๆนะฮะแล้วก็ออกมาซัดเรื่องราวของคุณแม่แตงโมเดี๋ยวไปชมคลิปครับเรื่องต่อมานะครับนะเรื่องคลิปเสียงที่บอกว่าจะเปิดคลิปเสียงที่ผมไปรีดเงินแซนนะครับไอ้บังแจ็คลงโลกถ้ามีจริงเปิดมาเลยครับผมยืนยันได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยติดต่อแซนไม่เคยติดต่อใครทั้งสิ้นที่จะไปเอาตังแซนเพราะว่าไม่มีเหตุผลที่แซนจะต้องเอาเงินมาให้ผมหรือคนบนเรือเอามาให้ผมถ้าแซนมีคลิปนะหรือคุยกับผมเนี่ยหรือคุยกับตัวแทนของแซนอะไรก็แล้วแต่วันนี้แซนออกมาเปิดแล้วนะไม่ต้องรอบังแจ็คลงโลกหรอกนะครับนะอันนี้ผมเรียนให้ทราบก่อนนะครับนะเพราะว่าทำไมวันนี้บังแจ็คเนี่ยไม่ใช้บังแจ็คตัวเองอะบังแจ็คลงโลก Facebook ทำไมต้องมาใช้เพจน้องแตงโมเพราะว่าสิ่งที่บังแจ็คลงโลกเนี่ยเอาเพจน้องแตงโมมาเพื่อต้องการเอามาเรียกยอดไลค์ยอดแชร์เพื่อจะต้องการเงินไงเงินในการได้ค่ายอดไลค์ยอดแชร์ของพี่น้องประชาชนผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าไอ้สิ่งที่ภาพต่างๆเนี่ยที่ผมไม่เคยให้ราคาบังแจ็คเกี่ยวกับเรื่องของผ้าขาวก็ดีเรื่องของภาพต่างๆก็ดีเพราะว่าภาพต่างๆพวกนั้นอ่ะอย่างเช่นเรือหางยาวเนี่ยนะครับก็มีคนยืนยันแล้วว่าบังแจ็คลงโลกนะเป็นภาพของน้องแตงโมกับเบิร์ดนะไปกินข้าวกันแล้วก็เจ้าของร้านอาหารก็ออกมายืนยันแล้วว่าเรือหางยาวนั้นน่ะเป็นภาพที่บังแจ็คลงโลกเอามาตบตาประชาชนนะนอกจากนี้ภาพเวลาที่ 22.19 ก็มีการแก้ไขเวลาแล้วก็สถานที่ก็ไม่เป็นอย่างที่บังแจ็คลงโลกเอามานำเสนอนะครับต่อใน Facebook ของน้องแตงโมนะนอกจากนี้นะครับนะผมเรียนให้ทราบก่อนว่าผมถามเดชาหน่อยนะในฐานะเป็นอดีตเพื่อนกันเมื่อวานนี้ไม่รู้เดชาได้ฟังบังแจ็คลงโลกพูดไหมเขาได้มีการพาดพิงถึงเดชานะนะครับนะทำไมเดชาบอกว่าไม่กลัวคนดีอย่างผมนะแต่ทำไมถึงไม่กลัวบังแจ็คลงโลกนะครับทำไมนะครับเพราะว่ากลัวเขาจะเปิดเผยอะไรหรือเปล่าไปคุยอะไรกับบังแจ็คลงโลกหรือเปล่านะคุณบอกว่าคุณเนี่ยแสงเกงใน 30,000 ใส่ดื่มไวน์ราคาแพงเสื้อ 10,000 กว่าอัจฉริยะใส่เสื้อยืดตัว199นะใส่รองเกงยีนเก่าๆนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบเก่าๆนะผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ใช่ครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีจุดยืนนะครับไม่เคยเปลี่ยนสีนะดังนั้นเนี่ยเสื้อผ้าผมถึงใส่ซ้ำได้นะครับรองเท้าผมเนี่ยนะครับ3ปีซื้อครั้งหนึ่งคอนเวิร์ตนะครับเพราะว่า1ของผมเนี่ยมันใส่ซ้ำเพราะอะไรเพราะผมไม่เคยเปลี่ยนสีนะดังนั้นรองเท้าคอนเวิร์ตผมเนี่ยจะทิ้งต่อเมื่อพื้นมันลื่นแล้วนะครับก็คือหมดดอกนะถึงจะซื้อใหม่รองเท้าคอนเวิร์ตคู่ก็ไม่กี่ตังค์ครับ1,000กว่าบาทนะต่อมาเสื้อเนี่ยครับแฟนผมเป็นคนซื้อให้ทุกตัวนะซื้อตั้งแต่199หรือ300กว่าก็แล้วแต่ผมพอใจในสิ่งที่ภรรยาผมซื้อให้นะแล้วผมใส่ซ้ำเพราะอะไรเพราะผมไม่เคยเปลี่ยนสีนะครับนะกางเกงยีนเนี่ยผมซื้อเนี่ยนะครับตอนช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับ2ปีครั้งหนึ่งหรือ3ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ซื้อประเภทแบบซื้อ3ตัวไอ้ซื้อ2ตัวแถม1ตัวนะครับยี่ห้อ Levi 501นะผมก็ใส่ของผมอย่างเงี้ยใส่จนบางตัว5ปีเพราะอะไรเพราะว่าของที่มีผมซื้อให้นะครับเป็นของที่มีคุณค่านะเพราะผมไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยกลับไปกลับมาไม่เคยไปกลับไปคันโน่นทีกลับมาทางนี้ทีนะบางคนบอกว่าเขาใส่เสื้อผ้าราคาแพง
นะดื่มไวน์ราคาแพงเสื้อปืนกวางเก่งแล้วก็ขับรถหรูสปอร์ตนะก็เพราะคิดอะไรเพราะว่าคนอย่างผมไม่เคยเปลี่ยนสีแต่บางคนเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปทางนู้นทีเปลี่ยนไปทางนี้ทีนะเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทำไมเดชาถึงกลัวบังแจ๊กเขาว่าคุณนะเมื่อวานเนี่ยนะผมคิดว่าเรื่องแบบนี้นะคุณต้องไปคิดดีๆนะว่าบังแจ๊กเมื่อวานว่าคุณยังไงคุณเสียหายนะผมบอกให้เลยคุณเสียหายมากแล้วคุณไม่โต้ตอบเลยเหรอที่เวลาผมพูดปั๊บคุณไปฟ้องผมปั๊บหรือคุณมาโต้ตอบผมปุ๊บอย่างเงี้ยที่เวลาบางแจ็คลงโลกพูดถึงคุณทำไมคุณไม่แก้ต่างเลยนะอันนี้ฝากถึงเดชาอดีตเพื่อนรักผมหน่อยนะครับนะวันนี้พูดให้ฟังนะแล้วก็วันนี้ถ้าจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้สำหรับคุณแม่นะคุณแม่นะครับนะเรื่องแจ่มกิ่งเพชรนะครับผมไม่เคยยืนยันเลยว่านิทานเรื่องแจ่มกิ่งเพชรเนี่ยนะเป็นคุณแม่ของน้องแตงโมเพราะว่าในนิทานเรื่องนี้ระบุเลยว่าคนที่อยู่ในเรื่องนิทานเรื่องนี้อายุ40-50ปีนะครับนะแล้วก็ผมไม่เคยบอกเลยว่าคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยเป็นคนเล่นไพ่เพราะว่าคุณแม่บอกว่าคุณแม่เล่นสมสิทธิ์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นเนี่ยไปฟังได้เลยครับแจ่มกิ่งเพชรเนี่ยนิทานเรื่องนี้แล้วบอกเลยว่าเล่นบาคาร่าหรือเล่นพนันออนไลน์นะครับนะทำไมคุณแม่ถึงคิดว่าเป็นตัวเองล่ะครับผมถามหน่อยทั้งที่เนื้อหาอายุก็ไม่เกี่ยวกับคุณแม่เลยนะครับนะผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่คุณแม่ออกมาพูดเนี่ยนะหาผมไปกล่าวหาคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไปฟังนิทานให้ดีๆนะครับไม่มีเอ่ยถึงคุณแม่แม้แต่เรื่องเดียวแล้วคุณแม่เนี่ยอยู่ราชดานะครับคุณแม่ไม่ได้อยู่กิ่งเพชรนะผมเนี่ยได้ทราบเลยว่านิทานเรื่องแจ่มกิ่งเพชรเนี่ยเป็นนิทานที่ผมพูดถึงผู้หญิงคนนึงนะที่มีผัวเกินที่มีผัวเกิน3คนนะครับนะดังนั้นคุณแม่ต้องไปทบทวนให้ดีว่าความจำคุณแม่จำผิดหรือเปล่าหรือใครไปเสี้ยมคุณแม่หรือเปล่านะอันนี้ต้องคิดให้ดีๆนะครับผมไม่ได้พูดถึงคุณแม่อันนี้ประเด็นที่1นะครับนะประเด็นที่2นะครับนะประเด็นที่2คือเรื่องของการถอนฟ้องเนี่ยนะครับผมคิดว่าตลอดเวลาที่ผมทำงานมา10ปีนะผมก็ไม่เคยเจอแม่คนไหนเนี่ยนะที่เกรงใจนะเกรงใจผู้ต้องหานะครับสิ่งที่คุณแม่พูดวันนี้ในรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับนะแล้วก็มีการด่าผมสาดเสียเทเสียเนี่ยผมไม่โกรธคุณแม่หรอกเพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่ฟ้องคุณแม่นะแต่สิ่งหนึ่งก็ตามนะครับผมอยากให้คุณแม่เนี่ยนะครับอย่าลีลามากนะไม่ต้องโทรหาปอลูกรักบ่อยนะคุณแม่อยากถอนฟ้องก็ไปถอนเลยครับพรุ่งนี้ศาลเปิด 8:30 9:00 คุณแม่ไปฟ้องไปถอนฟ้องได้เลยครับนะเพราะว่าผมคิดว่าศาลท่านเมตตาเนี่ยในการตรวจคำฟ้องแล้วก็รับคำฟ้องผมไปเนี่ยนะครับนะผมบอกให้เลยว่านะครับหากแม่จะถอนฟ้องก็ไปถอนเลยนะจะได้ไม่เป็นภาระของศาลเขาไม่จะได้ไม่เป็นภาระของศาลเพราะคนที่มาศาลเนี่ยเขาต้องการความยุติธรรมให้กับลูกนะครับนะไม่ใช่เป็นแม่แล้วกลัวผู้ต้องหาโกรธนะครับไม่ใช่เป็นแม่แล้วกลัวผู้ต้องหาโกรธนะผมไม่เคยเจอแม่แบบนี้นะผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนะพรุ่งนี้คุณแม่ไปเลยครับไปถอนให้มันจบสิ้นจบลาไปเลยผมจะได้เอาความรู้ความสามารถของทีมงานผมเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่เขาเห็นคุณค่าผมไปช่วยเหลือคนที่เขากำลังลำบากนะครับดีกว่าที่คุณแม่ไม่เห็นคุณค่าผมแล้วก็ผมบอกให้เลยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมทำงานคดีน้องแตงโมเนี่ยนะครับผมไม่เคยสนใจเรื่องเงินทองนะผมโดนคดี6คดีผมเสียเงินไปมากกว่า 500,000 บาทนะในการทำคดีน้องแตงโมผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะแต่ผมอยากเรียนคุณแม่ว่านะครับอย่าลีลาครับถ้ามั่นใจมากพรุ่งนี้ไปถอนครับแล้วก็ถ้าสำนวนผมไม่ดีนะสำนวนผมมันห่วยสำนวนผมเนี่ยมันไม่สามารถเอาผิดคนที่คุณแม่กลัวโกรธได้หรือพวกที่คุณแม่กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะโกรธคุณแม่ก็อย่าใช้สำนวนของผมนะไปให้ท่านอัยการชนท่านอาจารย์ชนบทนะครับร่างคำฟ้องใหม่นะยาของฟ้องของผมมาใช้เลยนะเพราะของผมมันไม่ดีของผมมันเลวของผมมันชั่วนะอย่าใช้คำฟ้องของผมนะครับนะเพราะว่า
จะใช้คำฟ้องผมเนี่ยมันไม่ดีหรือคุณแม่จะถอนไปเลยก็ได้นะครับผมจะได้หมดสิ้นภาระผมสักทีจะได้หมดเวรหมดกรรมผมสักทีนะผมบอกตรงๆเลยว่าผมอยากทำคดีนี้จนถึงไต่สวนมูลฟ้องและถ้าคุณแม่บอกว่าจะถอนแน่นะประกาศวันนี้รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยผ่านพี่สรยุทธเนี่ยนะว่าถอนแน่นอนนะครับนะก็พรุ่งนี้แปดโมงครึ่งศาลเปิดก็ไปถอนเลยครับจะได้จบเวรจบกรรมกันสักทีนะนะครับทุกอย่างผมก็จะได้เก็บเอาไว้ในการต่อสู้คดีต่อไปนะครับนะหลังชมคลิปของผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากคุณอาชญะฮะคุณนันเมืองไทยประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมผมเชื่อว่านะฮะลูกผู้ชายอย่างคุณอาชญะต้องไปให้ได้ต้องสู้ต่อไปให้ได้ครับนะฮะอย่าไปสนเรื่องราวของหมาเห่า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 ประมาณนั้นแหละผมคิดว่าอย่างนั้นอย่าไปสนใจครับนะฮะคุณมีหน้าที่ตามหาความจริงนะฮะทวงความยุติธรรมนะให้กับประเทศนะฮะเป็นหน้าเป็นตาคุณอยู่ในวงการของอาชญากรรมคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณจะต้องทำอย่างไรดังนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องราวของใครจะมาแขวะใครจะมาด่าใครจะมาว่าคุณเลยนะฮะผมเชื่อว่าฝีมือคุณทำได้ผมเชื่อตั้งแต่ทำคดีของครูจอมทรัพย์มาแล้วนะฮะคุณสู้กับมาร์คพิทบูมาร์คพิทบูดังมากนะตอนนั้นมาร์คพิทบูดังมากนะครับตอนนั้นดังมากไลฟ์สดทีนึงมีคนดูเป็นหมื่นเป็นเกือบแสนนะฮะสามารถเก็งเงินเป็นล้านๆเนี่ยเพื่อมาช่วยคดีครูจอมทรัพย์ได้บอกว่าครูจอมทรัพย์นั่นคือแพ้ผลสุดท้ายเป็นไงฮะอาชญะสู้จนทำให้ครูจอมทรัพย์นั้นต้องรับโทษแล้วก็มาช่วยเหลือเรื่องราวของคดีหวย30ล้านบาทนะฮะเป็นคนนำหลักฐานไปให้ทนายตั้มแต่ทนายตั้มรอคนเดียวเลยนะฮะคำขอบคุณจากลุงจรูนก็ไม่มีนะฮะเอาละเป็นกำลังใจกับอาชญะสู้ต่อไปครับจิ้มสะพานหน้าจอครับปรากฏชมมิตรต่างๆกดนี้ให้จิ้มสะพานหน้าจอกดติดตามตั้มนาโคย่าครับสวัสดีครับ